ช่อง YouTube P&P Channel 15พี่น้องไปยางป่า3คืน4วันตั้งแคมป์อยู่ในป่า3คืน4วันนี้คืนแรกเข้าสิไปณด่านสวรรค์ด่านสวรรค์ตั้งอยู่บ้านไม้ไส้สมบูรณ์เมืองปากซองแขวงจำปาสักทีมของเฮาคณะของเฮาได้เดินทางออกจากเมืองปากซองมายังบ้านไม้ไส้สมบูรณ์เพื่อมาหาใกล้ท้องถิ่นเพื่อให้ใกล้ท้องถิ่นเพิ่นพาเฮาไปใกล้ท้องถิ่นเป็นวัยรุ่นนะครับเรียนหนังสืออยู่อยู่ม.7ว่าซั่นข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์เพิ่นก็ได้ขี่รถจักรตามรถ2แถวหุ้นใดเฮาไปส่งเฮาไปนําเฮาณยอดของด่านสวรรค์ในมื้อนั้นรถ2แถวหุ้นใดนี้สิไปส่งเฮาบนตีนเขาเท่านั้นเหลือจากนั้นเฮาก็ต้องเดินเองเนื่องจากว่ารถ2แถวหุ้นใดนั้นเขาบ่ฮอดเขาบ่ถึงพอมาถึงบ้านนี้จุดนี้ก็มีปัญหาหน่อยนึงว่าโซเฟอร์ไอ้ล่ะเป็นโซเฟอร์รถ2แถวหุ้นใดก็ลงไปเบิ่งไล่ไปเคลียร์ไล่ว่ารถเพิ่นสิขึ้นได้บ่ละเพิ่นก็ให้ผู้โดยสารทั้งเบิดลงละเพิ่นก็ย่างมาเบิ่งไล่ละเพิ่นก็ขับตามไปย่างที่บ่นนี่ละก็ให้เพิ่นย่างขึ้นก่อนแล้วก็เอารถขึ้นด้านสวรรค์นั้นห่างจากบ้านไม้ไส้สมบูรณ์แล้ว15ลักลักกะระยะในการย่างขึ้นไปยังด้านสวรรค์นั้น 4.7 ลักมื้อนั้นใช้เวลาเดิน1ชั่วโมง20นาทีเริ่มแล้วครับเริ่มต้นการเดินจริงๆแล้วครับเพิ่นปากนะครับณด้านสวรรค์บ่อนี้บ่อนเฮาสิไปเป็นหนึ่งในปฏิมากรรมทางธรณีวิทยาบนแผ่นดินบนพื้นแผ่นดินที่ราบสูงบริเวณเมืองปากซองแฝมจำปาสักท่านผู้ชมจะได้เห็นความสวยงามความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นหมื่นๆแสนๆปีมันจะมีหินบะซ้อพี่น้องฮู้บ่หินบะซ้อมันมาจากไสครับมันคือธารลาวาที่ไหลบ่าลงมาจากมากินเงี้ยเลี้ยงไปมั้ยความพิเศษของด่านสวรรค์นั่นพิเศษจังได๋พี่น้องที่ได้เห็นนํากันเนื่องจากว่าแผ่นดินลาวและแผ่นดินอีสานของไทยถูกยกตัวขึ้นไปที่ระดับสูงพร้อมๆกันตีกล้วยไปหมกต่อไปไหนเนี่ยเอาทีมงานคนเดินป่ามาน้องหลวงที่เป็นลูกหาบของเฮาเมื่อนั้นเจอปีกล้วยอยู่ข้างทางก็แวะเก็บปีกล้วยเพื่อไปทําน้ําพริกปีกล้วยเพราะฉะนั้นเพิ่นว่าน ี่คือใกล้ท้องถิ่นผู้เพิ่นพาเฮามาว่าจ้ะเพิ่นใช้ลังเถาะแตะย่างตามพื้นป่าครับเพิ่นก็ย่างได้ย่างคล่องแคล่วว่าจังซั่นผู้อยู่กับป่าผู้ย่างป่าเป็นประจำนะครับเพิ่นใช้ลังเถาะอีหยังเพิ่นก็ย่างได้ดีได้สะดวกแม่นว่าเพิ่นจะถอดลังเถาะเพิ่นก็ยังสามารถย่างได้ดีนะครับบ่แม่นแต่เพิ่นย่างนะครับเพิ่นเรียนให้เบิ่งพร้อมเห็นบ่ล่ะครับใกล้ท้องที่นั่นเป็นเยาวชนบ้านไม้ไส้สมบูรณ์เมื่อนั้นเพิ่นพาเฮาขึ้นมาหา6คนเนาะเพิ่นเป็นใกล้ท้องที่พาเฮาขึ้นมาหา6คนแต่เฮาขึ้นมาเองเกรงว่าเฮาจะหลงทางนะครับนายบ้านมันก็เลยจัดใกล้ท้องที่พานักท่องเที่ยวมา
ผู้มีประเทศของด้านสวรรค์นั้นคล้ายๆกับผู้กระดึงของประเทศไทยหินที่ท่านผู้ชมเห็นคือหินบะซอประมาณ 790,000 ปีก่อนได้มีอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นที่ราบสูงบริเวณเกิดเป็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่แต่ต่อมาเกิดการปะทุของภูเขาไฟมีลาวาไหลบ่าลงมาทับที่ราบสูงบริเวณและบ้างก็ไหลล้นลงไปบนพื้นที่ราบด้านล่างทานลาวานี้ได้ไหลไปตามร่องต่ำเย็นตัวลงและแข็งตัวเป็นหินบะซอปิดทับหลุมอุกกาบาตจนมิดสรุปก็คือพื้นแผ่นดินลาวและอีสานถูกยกตัวขึ้นเป็นที่ราบสูงพร้อมๆกันก็เลยเกิดเป็นแอ่งโคราชส่วนด้านตะวันออกของเมืองปากเซเป็นหนึ่งในปฏิมากรรมทางธรณีวิทยานั้นมีการยกตัวเป็นที่ราบอันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นเรียกว่าที่ราบสูงโบราเวนปัจจุบันนี้คือเมืองปากซองแขวงจำปาสักหลังจากผืนแผ่นดินได้ยกตัวสูงเป็นที่ราบสูงโบราเวนแล้วก็เกิดอุกกาบาตตกลงมาชนเข้ากับพื้นที่ราบสูงบริเวณดังกล่าวแล้วก็เกิดทานลาวาไหลบ่าแล้วก็ทานลาวาที่ไหลบ่าเย็นตัวลงแข็งตัวก็กลายเป็นหินบะซอนั่นเองสิ่งที่พี่น้องเห็นตอนนี้คือหินบะซอเรื่องราวนี้เกิดเป็นหมื่นๆแสนๆปีและนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของหินบะซอหินบะซอนี่เกิดจากท่านลาวาของการปะทุของภูเขาไฟในที่ราบสูงบริเวณนี้เองเหตุที่เอิ้นว่าที่ราบสูงบริเวณเนื่องจากว่ามันกินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินลักษณะภูมิอากาศและลักษณะของภูมิประเทศนั้นคล้ายกับภูกระดึงของประเทศไทยแต่ว่ามีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าเลยเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณส่วนที่ผู้กระดึงของประเทศไทยนั้นเอิ้นแค่ว่าหลังแปรหรือหลังเปทอนั้นเฮาได้ลุยขึ้นมาของบ่ายวันที่14กรกฎาคม2565ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ1ชั่วโมง20นาทีกับระยะทาง 4.7 กิโลเมตรบนความสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของด่านสวรรค์บ้านไม่ใช่สมบูรณ์เมืองปากซองแขวงจำปาสักบอนนี่ด้านพี่น้องเห็นอยู่เบื้องลุ่มนั่นคือเมืองท่าแตงแขวงเซกองด้านสวรรค์บอนนี่มีจุดชมวิว180องศาเลยทีเดียวระยะทาง 4.7 กิโลเมตรนี้เป็นรถธรรมดาบ่สามารถขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แต่เพียงรถออฟโรดหรือรถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเฮานำรถกำนันขึ้นมานี่ขนเครื่องขึ้นมาให้นักเดินป่าเท่านั้นนะครับนักเดินป่าบ่สามารถสินั่งรถกำนันได้เนื่องจากว่าเครื่องของรถกำนันนั้นเต็มรถพอดีระยะทาง 4.7 กิโลเมตรสำหรับการเดินป่าครั้งนี้นั้นได้ผ่านทุ่งหญ้าผ่านป่าละเมาะแล้วก็ป่าดงดิบนะครับมีห้วยหลายหม่องนะครับที่ไหลผ่านถนนหนทางที่เฮาเดินขึ้นมาย่างขึ้นมาแจ้เฮาก็สามารถฟันฟ้าขึ้นมาได้ผู้ที่มาย่างป่าบ่อนี้ผู้ที่ย่างขึ้นมาด้านสวรรค์บ่อนี้ต้องมีความพร้อมนะครับต้องมีความพร้อมแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมมันถูกสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าขึ้นเนินบ้างลุยขี้ตมบ้างปีนเนินปีนผาบ้างมันถูกที่มีได้กระโดดข้ามห้วยข้ามห้องข้ามหนองบ้างบางจังหวะเนาะเมื่อพ่อแม่ไอ้น้องขึ้นมาฮอดย่างยอดของลานสวรรค์หรือจุดชมวิวลานสวรรค์บ่อนี้พ่อแม่ไอ้น้องก็สิหายเมื่อยทันทีนะครับเพราะว่าวิวนั้นหลักร้อยเลยทีเดียวนะครับจุดกลางเต็นท์นั่นน่ะข้าพเจ้าก็ได้กลางเต็นท์อยู่หิ้มหน้าผาได้เมื่อนั้นเมื่อได้กลางเต็นท์อยู่พอต้องการเสพบรรยากาศนะครับหน้าผาที่มีหมอกมีเมฆไหลผ่านเต็นท์ตลอดเมื่อนั้นข้าพเจ้าได้กลางเปสนามเนาะโมเมนต์เต้นคณะของข้าพเจ้าหลายคนก็ใช้เต้นสนามแบบนอนคนเดียวข้าพเจ้าก็ใช้เปเนื่องจากว่าการเดินป่าครั้งนี้ข้าพเจ้าเดินป่าครั้งแรกนะครับเตรียมเต้นบ่ทัน
แต่ว่าเปสนามนั่นก็มีอยู่แล้วเนาะก็นําไปมีอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างบ่ว่าสิเป็นถุงกันน้ําเปสนามรองเท้าเดินป่าเนาะกางเกงเดินป่านั่นไฟชิปสําหรับกันน้ํานั่นคือหลังคาเปสนามนั่นแหละข้าพเจ้าก็ซื้อครั้งแรกใส่ครั้งแรกแม้กระทั่งขาตั้งกล้องเนาะที่ใส่ถือยางในป่าน่ะครับเจ้าก็ซื้อครั้งแรกใส่ครั้งแรกเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการไปเดินป่าแต่กระทั่งอุปสรรคไปได้ด้วยดีเนาะครับคาดว่าการไปเดินป่าข้างหน้าหรือมือที่สองมือถัดไปนี่การเดินป่าก็สิบ่มีอุปสรรคปัญหาแล้วเนื่องจากว่าอุปกรณ์ทั้งหลายที่ซื้อมาหามานั่นก็ได้ใส่ทดลองใส่ณป่าครั้งแรกบนด้านสวรรค์แห่งนี้อันนี้คือหน้าผาบันทอหน้าผาบนนี้ห่างจากบ้านข้าพเจ้านอนประมาณ2เมตรเนาะต้นไม้ต้นใหญ่ๆตัวนั้นน่ะข้าพเจ้าผูกเปสนามนอนอยู่ตรงหน้าผานี่เลยทีเดียวส่วนคนอื่นก็หาจุดหาตำแหน่งหาโพซิชั่นการนอนการนั่งให้มันเหมาะกับเจ้าของข้าพเจ้าก็ว่าคิดว่าเหมาะคักแล้วนอนหน้าผามื้อนี้คันนอนแล้วมื้อย่างไป2ก้าวก็สิได้ข้ามไปยังเมืองท่าแตงแขวงเสกวงพุ่นล่ะอันนั้นก็คือรถกำนันนะครับโซเฟอร์รถกำนันเพิ่นก็ได้เฮ็ดหลังคาครอบรถกำนันล่ะเพิ่นก็นอนในรถกำนันบ้านต่อมื้อนั้นเป็นคนขับรถมาจากบ้านหนองหลวงเมืองปากซองแขวงจำปาสักคณะของเฮาก็ชมวิวอยู่หน้าผาไปเรื่อยๆบ้านต่อผู้ที่เสร็จจากการดูแลเรื่องที่พักกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วกลางเปสนามสำหรับจะนอนคืนนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้มาชมวิวมาเบิ่งพระอาทิตย์จะตกดินด้านเมืองเล่างามแหวงสารวันนะครับบ่อนนี้เป็นสามเหลี่ยมทองคำเนาะมันเป็นเขตของเมืองท่าแตงแหวงเสกวงเป็นเขตของเมืองสารวันนะครับเมืองไอ้เล่างามสารวันนะครับแล้วก็เป็นเขตของเมืองปากซองเป็น3เมือง3แขวงต่อกันอยู่บ่อนนี้ด้านนี้ก็คือปากเสเหลียวเห็นไกลๆคือแม่น้ำขวางเม็ดดูว่าครับน่าจะหอมนี่หอมบักสีน่าจะไอ้นี่ผู้สาวผู้ตัวนี้มันจะขึ้นเจิดสิล่ะตัดขึ้นเจิดแต่มันแบบเป็นโล่มันจะเจิดขึ้นแล้วเรียวเดียวกันเลยนะตัดขึ้นแล้วกันขึ้นเลยผู้ร่วมทริปท่านหนึ่งเพื่อนเดินทางมาจากแขวงเสกวงเพื่อนได้อธิบายวิวผู้สาวเมืองปากเซ่เฮาเบิ่งมองจากนี้ก็เห็นแม่น้ำคลองแล้วก็เห็นปลายผู้สะเหลาเนาะยอดผู้สะเหลาของปากเซ่เนื่องจากว่าบ่อนี้มันสูงเหลือเกิน 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนั่นก็สามารถเห็นผู้สะเหลาได้ของเมืองปากเซ่เพิ่นก็อธิบายเฮาฟังเพิ่นอยู่แขวงเซ่กวางใกล้ๆบ่อนนี้เองเด้แต่เพิ่นก็บ่ค่อยได้มาคันมีคณะมาจากเมืองไทยเพิ่นก็ร่วมคณะมานำนี่คือเช้าวันที่15เดือนกรกฎปี2000ข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาโปรยปรายก่อนสิแจ้งนี่เองเมฆหมอกนั้นก็ได้ลอยเข้ามาปกคลุมบริเวณที่เฮาแคมปิ้งกลางเต็นท์กันโชคดีว่าข้าพเจ้านั้นได้เอากระเป๋าสัมภาระหรือเอาเครื่องขึ้นไปไว้ทั้งตู้หรือทั้งเถียงหน้านะที่เช้าที่พักนั้นเรียบร้อยนะด้านสวรรค์บ่อนนี้ฟ้ามันอยากเปิดกับเปิดฟ้ามันอยากปิดกับปิดนะครับ
มันก็จะเป็นยุงสีทั้งวันทั้งมื้อนะครับแล้วหน้าฝนส่วนที่เปิดก็เปิดส่วนที่ปิดก็ปิดพี่น้องเห็นบ่ด้านหลังน่ะก็เป็นเมฆหมอกที่มันไหลไปลอยไปทางปุ่นตูบเนาะครับเป็นหรือเถียงหน้าหรือขนำนั่นแหละที่กำลังมีพอคั่วจากทีมคนยางปลาบ่อน้องหลวงเพื่อนก็เตรียมเรื่องอาหารให้พวกเฮาส่วนมุมนี้ที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือเมืองท่าแตงแขวงเซกองนะครับเป็นเขตติดต่อกันระหว่างแขวงเซกองกับแขวงจำปาสักส่วนแขวงจำปาสักนั่นคือเมืองปากซองบอนที่เฮาอยู่นี่แหละส่วนมื้อนี้มีกำหนดการที่จะย้ายเต้นย้ายแคมป์ย้ายที่พักไปณตาสินไส้ลัก38เนาะตื่นขึ้นเฮาก็จัดการเรื่องอาหารเช้าจัดการเรื่องกาเฟ่เพื่อจะเก็บเครื่องเก็บของย่างลงเดินลงไป 4.7 กิโลคือเก่ามื้อนี้เพื่อไปหารถ2แถวหุ้นใดไอ้ล่ะทาอยู่ลุ่มแล้วมื้อนี้เฮาสิเดินกลับทางเก่าเส้นทางเก่าระยะทางเก่าเนาะแต่รู้สึกว่ามันใกล้เหลือเกินกลับเวลากลับนะอันนี้เป็นรายการประกวดกาแฟกินนะกำลังทำกาแฟกินไม่ได้ก็กินกินแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ก็กินเหมือนเดิมอันนี้ดีนะมันไม่มีที่บังลมทำให้เราอุ่นเรามาอยู่ใกล้ล้อมบงเข้ามามีเตาผิงอย่ามีเตาผิงนั่นต่อนั่นต่อเป็นนอนสวงอีกนะครับขจัดมีกาแฟเรามันเล็กน้อยเดี๋ยวที่จริงกันจะมาสร้างงานของกินของก็ดีที่หมดสั่งก็ไม่ลุยละคนเราจีบไปให้ยูดลืมมาสุดท้ายมาคำเลยบริโภคที่เนี่ยมันแล้วกันมัดโคตรมันเดี๋ยวมันพาไปคุณหมอฟังทัศนียภาพของร้านของมากเลยมันหนาวจริงๆเลยจริงๆหนาวเยอะมากจริงจริงเอ็ดจิ๊บท้องตัวนี้ตัวหมอเฟย์มอยเต้ากินซีนหรือไม่กินเฟย์มั้ยมอจักว่ามันห่อนบ่น่ะนะเดี๋ยวมันสุกเขาจะได้กินมันเนี่ยไม่มีจอดแล้วตัวต่อลุงเอ้าโอ้ไปใจชิ้นมันตาเหลืองก็ความร้อนป้าแล้วปีได้ด้วงสาคูอย่างเดียวเลยนอนขดไปขดมาขดซ้ายขดขวาสตรีมดีก็แล้วสตรีมแค่เลยม้วนไปม้วนมาโอเคอ้าวเลยเขาใครเอาก่อนระยะการย่างปลาขึ้นมาย่างด้านสวรรค์นั่นระยะทาง 4.7 กิโลเมตรนั่นมือไม้สามารถย่างได้เดินได้วันถอยสังเกตว่าไก่ท้องถิ่นเพิ่นใช้รองเท้าแตะขึ้นมาเพิ่นก็ย่างมาได้นะแต่ว่าสำหรับผู้มือไม้ก็เตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมชุดให้พร้อมมันจะเป็นรองเท้าย่างปลาน้อยแล้วก็แต่งตัวรัดกุมร่างกายพร้อมเตรียมตัวพร้อมครับมือไม้กับสามารถมาย่างได้นะครับ
พื้นที่2นะฮะเฮาจะย้ายออกจากนี้เพื่อจะไปด้านสินไช่นะครับติดตามกันต่อไปกดซับสไครบ์ไว้เด้อมันจะมีคลื่นที่2นะครับแม่ด้านสินไช่นั่นดุกว่านี้เดือดกว่านี้ว่าซั่นคลื่นนี้ก็บ่มีอุปสรรคปัญหาหยังนะครับเด้อ